วานที่บอกว่าเป็นช่างฟิล์มแล้วจริงๆทำงานอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากนั้นทะเลาะ กันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช้ปืนยิงกันตรงปากประตูเลยนะคือเรื่องนี้เนี่ยฝั่งของคนตายเดิมทีอยู่ห้องชั้น2แต่คนก่อเหตุชื่อว่าในสิงห์อะค่ะอยู่ที่ห้องชั้น1รอบแรกชาวบ้านบอกทะเลาะ กันที่ชั้น2แล้วและสักพักคนก่อเหตุเดินกลับลงมาที่ห้องของตัวเองในสิงห์นะคะคนก่อเหตุในขณะที่คนตายเดินตามลงมาและมีปากเสียงกันหลังจากนั้นชาวบ้านบอกได้ยินเลยเสียงปืนฝั่งของสิงห์เนี่ยยิงลูกน้องของตัวเองแล้วเห็นบอกเดินมาบอกเพื่อนบ้านว่าตามเจ้าหน้าที่มาเก็บศพได้เลยหลังจากนั้นขับรถกระบะหลบหนีไปคุณผู้ชมทางชาวหอเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าทะเลาะ กันเรื่องอะไรแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะวันนี้เพิ่มเติมที่อมรินทร์ทีวีได้มาจะเห็นว่าทางฝั่งของสิงห์หรือว่าบุญยฤทธิ์นะคะคนก่อเหตุจริงๆเนี่ยเขาทำงานกันเป็นแบบลูกพี่ลูกน้อง คือทำงานเหมือนกับรับเหมาติดฟิล์มบุญยฤทธิ์พอยิงลูกน้องเสร็จน่าจะเครียดค่ะนี่คือภาพตอนที่เจ้าตัวเดินวนไปวนมาบริเวณหน้าห้องพักแล้วก็ยกมือขึ้นกุมขมับเดินวนอยู่แบบเนี้ยสักพักหนึ่งจนกระทั่งยอมบอกกับคนในหอบอกตามเจ้าหน้าที่มาได้เลยเก็บศพแต่สุดท้ายนี่คิดแล้วนะแต่ไม่ยอมมอบตัวค่ะสุดท้ายขับรถกระบะแล้วหลบหนีไปตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังตามไม่ได้เลยนะคะแต่ถามว่าปมเป็นเรื่องอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆวันนี้ครอบครัวคนตายคุณผู้ชมคะเดินทางมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุคุณแม่สมพิษคุณแม่บอกช็อกเลยนะลูกชายเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามาทำงานเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการบอกว่าจะมาทำงานกับลูกพี่แต่ไม่เคยบอกว่าลูกพี่เนี่ยเป็นใครหรือว่ามีพฤติกรรมแบบไหนเลยโดยมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าก็มาเท่าที่อยู่ตรงเนี้ยอยู่กับลูกพี่ประมาณอาทิตย์เศษๆตัวเองเนี่ยโทรศัพท์คุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายคือเช้าวันที่8ลูกชายบอกว่าก็คือคนตายเนี่ยปิยนัทเองบอกแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปพ่นสีกับลูกพี่แม่ก่อนที่จะโทรมาหาอีกครั้งนึงตอนบ่าย3แต่ไม่ได้รับแล้วก็ไม่ได้โทรกลับพอมารู้อีกทีนึงคือลูกชายถูกยิงตายไปแล้วตอนนั้นก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกเลยส่วนสาเหตุถามแม่ว่าลูกชายเนี่ยเคยบอกไหมว่าไอ้เจ้าสิงห์เองลูกพี่เนี่ยมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะกันมาก่อนคุณแม่บอกว่าลูกชายไม่เคยพูดเรื่องอะไรไม่ดีเกี่ยวกับลูกพี่ให้ฟังเลยนะฮะแล้วตัวเองก็ไม่ทราบด้วยว่าเหตุการณ์ที่สิงห์เองต้องมายิงลูกชายแม่จนตายเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เพราะถ้ามีความขัดแย้งเรื่องเงินมันก็ต้องมีเรื่องมาก่อนหน้านี้แม่ก็ต้องรู้หรือว่าขัดแย้งทะเลาะวิวาทลูกชายเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้ฟังส่วนนิสัยของปิยนัทลูกชายแม่ก็คือคนตายเนี่ยปกติก็ค่อนข้างอารมณ์ร้อนโดยเฉพาะเวลากินเหล้าไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลคือลูกน้องกินเหล้าลูกพี่เข้ามามันมีปากเสียงปีนเกลียวอะไรกันไหมจนทำให้สิงห์หรือบุญยฤทธิ์เอาปืนมายิงแม่ไม่รู้จักเลยว่ามีการฝากงานอะไรให้กันอันนี้แม่รู้จักกับคนก่อเหตุไหมครับไม่รู้จักค่ะรู้แต่ว่าเขามาทำงานกับลูกพี่เขาอารมณ์ร้อนไหมครับค่ะเหมือนกันเวลาเมาอะไรเงี้ยมีอาการไหมครับค่ะแล้วเขาติดต่อกับคุณแม่ล่าสุดเมื่อไหร่ครับก็โทรไปประมาณ15 นาฬิกาเมื่อวานเลยค่ะเขาบอกว่าอะไรคุณแม่ไม่ได้รับค่ะเขาก็โทรกันตอนเช้าก็คุยกันอยู่ตอนเช้าเป็นยังไงบ้างครับปกติไหมครับก็ปกติก็ไม่มีอะไรแต่แม่ก็ผิดปกติอยู่ยังไงคะแม่ตามันกระตุกทั้งสองข้างอยู่เป็นอาทิตย์หนึ่งแต่การที่จะเอาปืนมายิงกันเลยเนี่ยแม่มองว่าเกินกว่าเหตุไหมครับมันเราก็ไม่รู้สาเหตุกับเขาค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้คุณแม่เนี่ยเข้าไปจุดธูป1ดอกภายในห้องของไอ้เจ้าสิงห์นะทางหอพักเนี่ยเปิดประตูให้แล้วเห็นบอกว่าพอเชิญดวงวิญญาณเสร็จเขาขึ้นไปที่ห้องของคนตายห้องชั้น2จังหวะนั้นเห็นบอกว่ากำลังเก็บข้าวเก็บของกันอยู่ยกลังเสื้อผ้าจะต้องขนออกมาจากหอแล้วจะกลับบ้านจังหวะขนของค่ะยาบ้าตกลงมาจากลังใส่เสื้อผ้า1 เม็ดคุณผู้ชมคะทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เหมือนกับต้องเข้ามาตรวจสอบและทีนี้พอไปตรวจสอบประวัติเรื่องของคดีอาชญากรรมฝั่งของสิงห์ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนะคะนี่เหมือนกับคล้ายยาบ้าละกันตกอยู่1 เม็ดเดี๋ยวจะต้องให้ตำรวจเอาไปตรวจสอบว่าเป็นยาอะไรแล้วก็เป็นของใครแต่ทีนี้ที่พูดเรื่องของคดีอาชญากรรมก่อนหน้านี้ฝั่งของคนตายเองเนี่ยนัดปิยนัทใช่ไหมเคยโดนจับคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาก่อนเหตุเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละส่วนคนก่อเหตุคือบุญยฤทธิ์
ยังไม่พบประวัติอาชญากรรมแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับแล้ว2ข้อหาค่ะคือเรื่องของการฆ่าโดยเจตนาและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดวันนี้ทางฝั่งของภรรยาคนตายคือคุณส้มนะคะเขาบอกว่าอยู่กินกันมาเนี่ย 7-8 ปีละก็นิสัยใจคอถ้าพูดถึงเรื่องของแฟนตัวเองนะก็เป็นคนใจร้อนผงผางส่วนสิงห์น่าจะรู้จักกันในแวดวงคนทำรถเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันแบบสนิทกันแค่ไหนอะค่ะจนกระทั่งเมื่อ1อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดเหตุสามีเนี่ยมาเก็บของที่ห้องพักโดยที่ไม่ได้บอกอะไรแล้วก็มีสิงห์นี่แหละขับรถกระบะรีโวสีดำทีมงานเปิดวงจรปิดกระบะรีโวที่สิงห์ขับหลบหนีหน่อยตอนนั้นอะสิงห์เป็นคนขับไอ้รถคันนี้มาช่วยผัวหนูเก็บข้าวเก็บของพี่แล้วบอกว่าจะไปอยู่ด้วยกันก็คิดว่าเออไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงานด้วยกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะกันเนี่ยเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องเมาและต่างคนต่างอารมณ์ร้อนส่วนเรื่องของวัตถุคล้ายยาที่ตกในห้องยืนยันว่าสามีไม่ได้มีประวัติเรื่องยาเสพติดนะคะตั้งแต่ที่อยู่กินกันมาไม่เคยเห็นว่าเขาพกยาเสพติดมาก่อนร้อนหัวร้อนคิดเอาแต่ใจอะไรเงี้ยไม่เคยค่ะมาแค่ครั้งเดียวตอนที่มาเอาของรอบนึงแค่นั้นแหละไม่ได้คุยแบบว่าแบบเป็นจิตจารลักษณะหรอกแค่คุยแบบว่าเออจะเอาอะไรจะอะไรก็รีบไปอย่างเงี้ยแต่คือมาอย่างนั้นก็คือพี่ก็รู้ว่าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนที่แบบว่าคบกันที่แบบพี่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้จักเลยเพิ่งมาเห็นวันนั้นไม่รู้จักน่าจะเรื่องอารมณ์วูบวามมากกว่าน่าจะอารมณ์ดื่มเหล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้จริงๆว่าทำไมนี่ฮะคุณผู้ชมล่าสุดเองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการออกหมายจับสิงปืนโหดนะฮะคุณผู้ชมเพราะณขณะนี้สิงก็คือทางด้านของบุญยฤทธิ์หลังจากก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วหลบหนีนะฮะคุณผู้ชมยังไม่เจอตัวแล้วก็เร่งล่าอยู่เพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดระนองและเห็นบอกว่าขับรถกระบะ Toyota Revo สีดำหมายเลขทะเบียนเนี้ยที่ขึ้นอยู่หน้าจอหลบหนีไปวันนี้เองคุณผู้ชมฮะเรามีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณปราณีซึ่งเป็นแม่ของสิงห์บอกว่าวันที่เกิดเหตุลูกชายฮะคุณผู้ชมหลังจากที่หลบหนีแล้วฆ่าคนตายเสร็จปุ๊บโทรศัพท์มาหาแม่ฮะแล้วพูดมาคำหนึ่งบอกแม่ผมยิงคนตายครับแล้วตอนนั้นเองถามว่าอ้าวแล้วหนูไปยิงทำไมไปยิงทำไมลูกไปยิงคนอื่นเขาตายทำไมเจ้าตัวบอกว่าอ๋อคนตายก็คือปิยนัทหรือว่าลอนมาก่อกวนในห้องจนผมทนไม่ไหวแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกเท่านั้นแล้วลูกก็ปิดโทรศัพท์หนีไปเลยเจ้าตัวตอนนี้ก็ติดต่อกับลูกชายไม่ได้ถ้าลูกชายดูอมรินทร์ทีวีอยู่ก็อยากจะให้มอบตัวเพราะแม่รู้ว่าลูกไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าเขาเพราะลูกเป็นคนบอกกับแม่เองบอกว่าเป็นการป้องกันตัวมอบตัวนะลูกถ้าลูกหนีตำรวจเจออาจจะโดนวิสามันลองฟังเสียงแม่คนก่อเหตุดูฮะแม่ยายมามอบตัวนี่โทรติดต่อไม่ได้อยู่ค่ะเพราะยายมามอบตัวก็แต่ว่าเขาโทรมาก้อนดังก็ทีดังก็วางไปเลยก็คือตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะติดต่อไม่ได้นั่นน่ะว่าให้มามอบตัวสงสารพ่อกับแม่แต่แล้วเดินปกติจริงๆอ่ะอารมณ์เขาร้อนตลอดหรือว่าคือว่าร้อนเฉพาะเวลาทำงานนี่ไงไม่ค่อยร้อนก็ดอนไปนะเสร็จนะเนี่ยค่ะก็แม่ยืนยันว่าถ้าลูกชายติดต่อมาเดี๋ยวจะประสานให้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยThank you.